สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีศัพท์มาฝากนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการแต่งตัวกับการไว้ผมพอดีช่วงนี้มีข่าวประเด็นเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนนะครับแต่อันนี้เป็นประโยคฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับ dress depending on the weather dress depending on the weather dress ก็คือการแต่งตัว depending on ขึ้นอยู่กับนะครับ the weather ก็คืออากาศนั่นเองคือถ้าอากาศหนาวก็จะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งอากาศร้อนก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละสถานที่นั้นๆ นะครับ dress depending on the weather ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าประเทศทางแถบตะวันตกหรืออเมริกานะครับก็จะมีคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหนาๆ นะครับไว้ผมยาวๆมาดูคำว่า climate แปลว่าสภาพอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดแถบบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองร้อนการใส่เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าบางๆนะครับเรียกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยการแต่งตัวแทบจะแตกต่างกันไปเลยนะครับIt's the same with long or short hair อันนี้ก็หมายถึงว่าการไว้ผมยาวหรือสั้นเนี่ยก็เช่นกันนะครับคำว่าก็เช่นกันก็คือหมายความว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าอากาศหนาวก็คนก็จะนิยมไว้ผมยาวจะช่วยปกคลุมได้นะครับป้องกันความหนาวได้แต่ถ้าอากาศร้อนก็จะไว้ผมสั้นมันก็จะเย็นสบายนะครับ It's the same with long or short hair นะครับแต่ในบางกรณีอย่างเช่นคนที่รับราชการทหารนะครับก็จะต้องไว้ผมสั้นตามระเบียบของกฎเกณฑ์ของทางข้าราชการทหารนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง long or short hair long ก็ผมยาวในที่นี้นะครับ short hair ก็ผมสั้นEveryone wants to look good. ทุกคนก็อยากจะดูดีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราสังเกต wants มี s นะครับ wants ก็เพราะว่า everyone นะ everyone ต้องกริยาต้องเติม s อันนี้ในกรณีเป็น simple tense นะครับEveryone, everybody นะครับต้องกริยาต้องเติม s ในรูปของ simple tense to look good แปลว่าอะไรครับดูดีดูหล่อดูสวยอะไรทำนองนี้นะครับ to look good everyone wants to look goodEveryone needs to be beautiful and handsome. Everyone needs to be beautiful and handsome. ทุกคนก็อยากจะสวยอยากจะหล่อกันนะครับ Needs to be beautiful and handsome. ก็คืออยากจะสวยอยากจะหล่อก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็อยากจะดูดีอยากจะดูสวยอยากจะดูหล่อนะครับHandsome แปลว่าอะไรแปลว่า looking good นะครับ looking good ก็คือหล่อนั่นแหละครับ handsome แปลว่าหล่อนะครับ looking good แต่ส่วนใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า looking good คือพูดรวมๆไปเลยว่าดูดีนี่อะไรทำนองนี้นะครับ looking good everyone needs to be beautiful and handsome
Cleanliness is important as beauty. Cleanliness is as important as beauty. หมายความว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพอกับความสวยเลยนะครับ Cleanliness ก็คือความสะอาด Is คือหรือเป็นนะครับ As important as beauty ก็คือสำคัญพอๆกับความสวย Cleanliness is as important as beauty คำว่า important อันนี้สำเนียงอังกฤษถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็จะเป็น important นะครับตัวแท่นจะอยู่ในคอนะครับจะหายไปเลย important although it is less beautiful but clean that's okay although it's less beautiful but clean that's okay หมายความว่าถึงแม้จะสวยน้อยแต่สะอาดก็โอเคนะอะไรทำนองนี้นะครับ although ก็แปลว่าแม้ว่าถึงแม้ว่านะครับ less beautiful ก็คือสวยน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับคือคนเราถ้าแต่งตัวสะอาดสะอ้านเนี่ยมันก็จะดูดีดูสวยไปโดยธรรมชาติเลยนะครับเราก็ฝึกประโยคพวกนี้เอาไว้ใช้เอาไว้พูดได้นะครับ although it is less beautiful but clean that's okay ผมคิดว่าทุกคนนะฮะก็จะชอบรักความสะอาดนะเวลาดูมองดูแล้วการแต่งตัวเนี่ยถ้ามีความสะอาดเนี่ยมันก็จะดูสบายตาThailand is quite warm หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างอุ่นนะอันนี้เป็นวิธีการพูดของชาวต่างชาติเวลาเขาไม่เที่ยวบ้านเราเขาก็จะพูดอย่างนี้นะครับ Thailand is quite warm แต่จริงๆแล้วมันคือ hot นะครับมันคือร้อนอากาศบ้านเราเนี่ยเวลาร้อนมันร้อนมากแต่ธรรมเนียมในการพูดก็จะพูดให้มันดูดีหน่อย warm แปลว่าอุ่นนะครับอย่างเวลาเราไปดูกีฬาเนี่ยนักฟุตบอลก่อนที่จะลงสนามหรือว่ากีฬาชนิดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องวอร์มร่างกายให้มันพร้อมให้มันอุ่นก่อนอุ่นเครื่องเขาเรียกอุ่นเครื่องภาษาไทยนะครับก็คือมาจากคำว่าวอร์มอัพ Thailand is quite warm นะอันนี้ก็ให้รู้เลยว่าเขาหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศมันอุ่นมันค่อนข้างอุ่นแต่จริงๆความหมายจริงแล้วคือร้อนWestern students grow their hair long because of the cold weather. Western students grow their hair long because of the cold weather. คือนักเรียนชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษแถบนั้นนะครับก็มักจะไว้ผมยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเขามันหนาวนะครับ Western students grow their hair long because of the cold weather นะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้จากหนังที่เป็นหนังฝรั่งนะครับเราเรียกว่าหนังฝรั่งคือหนังที่มาจากตะวันตกโดยเฉพาะหนังวัยรุ่นหนังนักเรียนอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าเขาไว้ผมยาวแต่บางคนก็ไว้ผมสั้นก็มีคืออันนี้เขาปล่อยอิสระแต่สิ่งสำคัญคือความรับผิดชอบนะครับคือการเรียนผลการเรียนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ